เมนูไม่ร้อนน้ำมันเนาะเมนูเจวันนี้จะมาทำต้มกู้ผัดหน่อไม้ใส่น้ำลงไปก่อนรอให้น้ำเดือดสักครู่พอน้ำเดือดผมก็จะใส่พริกเหลืองขิงแจ่ใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยสดเอาลงไปผัดให้มันหอมก่อนทำเองแล้วแบบถูกปากพอกลิ่นเริ่มหอมก็จะใส่เต้าหู้อ่อนนะครับหั่นเป็นลูกเต๋าพอคำเนี่ยพอเต้าหู้เริ่มร้อนก็จะใส่หน่อไม้เอาไปต้มก่อนนะครับขยำน้ำสัก 2-3 น้ำก่อนเอาไปต้มให้เดือดสัก10นาที15นาทีแล้วก็มาหั่นซอยน้ำลายโอเคแล้วก็ใส่ซอสเผ็ดหอมก็ใส่ซีอิ๊วหนึ่งนิดแล้วก็ผัดให้เข้ากันพอเข้ากันแล้วสุดท้ายก็จะใส่ใบโหระพาลงไปนะครับโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอาหารเจแต่ไม่จำเจนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ